โอ้โหเรียบร้อยนะคะ43กล่องแรกได้แค่ผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์นะก็มาพบกับพัดอีกแล้วนะคะวันนี้พัดจะพาทุกคนมาสุ่มของกันอีกแล้วค่ะก็จะสุ่มเป็นเจ้านี่นะคะเป็นชุด Red Maple นะที่จริงชุดนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าพัดเพิ่งมีโอกาสมาสุ่มจริงจังเนาะเคยสุ่มไปนานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นได้แค่ผมมาเยอะมากเลยอะวันนี้เราก็เลยจะมาลองดูกันอีกรอบนะคะเปอร์เซ็นต์การได้ก็ตามนี้เลยนะคะแต่จริงๆมันคือเหมือนแบบมันได้ยากกว่านี้เปอร์เซ็นต์เชื่อถือไม่ได้นะก็เดี๋ยวลอง10กล่องเหมือนเดิมนะคะ10กล่องก่อนเลยโอเคแล้วเราก็กดไปอย่างมั่นใจค่ะแน่นอนว่ามันต้องไม่ได้นะคะ10กล่องโอเคก็ไปต่อเลยเรามาดูนะคะว่ารอบนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่และเราจะได้ชุดหรือไม่นะโอเคเดี๋ยวรอบนี้พัดจะกดไปเลยนะคะซื้อไปให้หมดเลยเต็มที่ได้30ได้33กล่องนะคะโอเคไปต่อไปโอ้โหเรียบร้อยนะคะ43กล่องแรกได้แค่ผมซึ่งผมเนี่ยมันไม่ตึงนะเพราะว่าพัดเคยสุ่มได้มาแล้วนะคะโอ้โหได้แต่ผมเกินไปนะคะ43กล่อง ยากมากแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราต้องเอาเงินฟาดมันเดี๋ยวขอรับกล่องเควสอันนี้ก่อนลองมาเปิดอย่างอื่นกันบ้างเนาะดับความเกลือความขมคอนี้ก่อนเกมนี้ก็แบบบักกลับยากกลับเกมนี่เป็นพระจันทร์นะคะโอเคเรียบร้อย3กล่องไม่ได้อะไรเลยถ้าได้ก็จะเกินไปนะคะเดี๋ยวเหมือนตอนผีเสื้อเดี๋ยวจะโดนแบนแล้วนะโอเคเดี๋ยวพัดจะเติมเพิ่มไปอีกนะคะโอเคคราวนี้นะพัดจะกดแบบเต็มแม็กไปเลยนะคะไม่แบ่งแล้วเนาะ41กล่องอ๋อมือไปโดนเพิ่มไปกล่องนึงลดลงมา41กล่องนะคะโอเคเดี๋ยวกดยาวๆไปเลยนะคะรอบนี้จัดไปพี่แต่ผมอ่ะกระโปรงมาแล้วนะคะกระโปรงวิไลเข้าได้กระโปรงมาแล้วนะรอบนี้กระโปรงออกกล่องที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะน่าจะที่10กว่านะโอเคเดี๋ยวใส่เลยแล้วกันได้กระโปรงมาแล้วนะคะได้ผมมาแล้วเอาผมอยู่ไหนนี่ผมหายมันอยู่ข้างล่างก็คือผมเมเปิลเนี่ยมันขายต่อได้นะถ้าเกิดแบบเรายังไม่เปิดใช้นะคะมันเอาไปขายต่อได้ผมพัดได้มาเต็มเลยดูดิถ้าเปิดแล้วก็น่าจะอยู่ข้างบนนี่ไงนี่ค่ะทุกคนได้ผมมาแล้วแต่ชุดยังไม่มาเลยนะคะหมดไปประมาณ80กว่ากล่องแล้วต้องไปต่อนะคะทุกคนจนกว่าเราจะได้ชุดโอเคเดี๋ยวพัดเติมไปอีกเท่าเดิมนะ100เอ้ย 1,180 คูปองนะได้โบนัสอีกก็เป็น 1,200 น่าจะรอบสุดท้ายแล้วนะถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็บายค่ะบายเห็นคนอื่นเขาก็เติมเยอะเหมือนกันนะชุดเนี้ยนี่ไปรอบนี้พัดได้42กล่องนะคะโอเคเรามากดกันเลยไปหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยได้แล้วนะคะนี่โห
มาแบบจะหมดแล้วทุกคนดูเหลืออีก5กล่องนะคะมันมาแบบ6กล่องสุดท้ายเลยอ่ะดูดิ5กล่องจะหมดแล้วเกือบไม่ได้นะคะเนี่ยหือ100หมดเป็น100กล่องกว่าจะมานะชุดนี้เรียบร้อยนะคะคือได้แค่ชุดเดียวนะประมาณ100กล่องได้ส่วนชุดมาชุดเดียวแล้วก็กระโปรงอันเดียวนอกนั้นผมหมดเลยค่ะนี่แต่ก็นี่สุดท้ายก็ได้นะคะถึงจะหมดไปเยอะนะ100กว่ากล่องเลยอ่ะนี่มันก็จะแบบมีใบไม้นะคะโรยออกมาโอเคค่ะพัดก็ไปนับมาแล้วนะคะว่าพัดเติมไปทั้งหมดเท่าไหร่คือพัดซื้อทั้งหมดเนี่ย126กล่องนะคะแล้วก็เปิดไปจนได้ครบชุดเนี่ย121กล่องก็คือเหลือ5กล่องเอาไว้ให้ดูต่างหน้านะคะถือว่าได้ยากมากเลยนะชุดนี้แล้วก็แพงด้วยนะกล่องนึง30คูปองแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อความบันเทิงของทุกคนเนี่ยพัดทำได้นะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปสุ่มต่อๆไปเนาะหรือถ้าใครอยากให้สุ่มอะไรนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะข้างล่างเลยถ้ามีงบประมาณเนี่ยจะมาสุ่มให้ดูแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พัดก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย